่ะพูดถึงเรื่องของทัวร์อย่างที่บอกไปว่าช่วงนี้เที่ยวไม่ได้แต่ทัวร์มาถี่นะคะคือบอกแล้วอย่าไปแบบสร้างประเด็นกับเหล่าศิลปินที่เขาแบบเขาเน้นเปล่าเขาอยากสร้างกระแสกับตัวเองเปล่าอยากเป็นกระแสไหมลองดูไม่หนูรักเขาค่ะนี่เป็นไงล่ะนี่นะคะหนุ่มๆ BTS คือมีดีเจชาวโคลอมเบียเนี่ยก็ได้แบบว่าไม่ใช่โคลอมเบียถูกแล้วดีเจโคลอมเบียกำลังคิดว่าชื่อเขาหรือประเทศเขาตอนนี้ดีเจโคลอมเบียเขาบอกว่าที่ BTS เนี่ยโด่งดังขนาดนี้เพราะใช้เงินซื้อค่ะหนูไม่ได้พูดนะคะเขาพูดไปติดตามกันค่ะเกิดเป็นกรณีสนุกปากอันไม่สมควรขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อล่าสุดก็มีข่าวบอยแบนด์วง BTS เนี่ยถูกพูดถึงอย่างไม่เหมาะสมในรายการวิทยุของประเทศโคลอมเบียในละตินอเมริกาซึ่งตามข่าวเนี่ยบอกว่ารายการนี้ชื่อรายการ La Mega ค่ะโดยทางพิธีกรของรายการมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเกี่ยวกับวงของ BTS และชาวเกาหลีใต้ในหลายประเด็นโดยในวันเกิดเหตุนั้นนะคะคือวันที่9กรกฎาคมซึ่งเป็นวันที่วง BTS นั้นวางแผง Single Butter นะคะในเวอร์ชั่น CD แล้วก็มีเพลงใหม่อย่าง Permission to Dance ปล่อยออกมาด้วยซึ่งทางพิธีกรก็ได้พูดนำเข้าแบบไม่ศึกษาข้อมูลมาก่อนว่าวง BTS นั้นเป็นศิลปินชาวจีนแถมวิจารณ์เพลงว่าเพราะเป็นเพลงของวง BTS เนี่ยเราก็เลยต้องชื่นชมแล้วก็ต้องชอบเพลงนี้ด้วยหรือเปล่าอย่างนี้โดยไม่เท่านั้นครับชาวพิธีกรก็ยังพูดถึงความสำเร็จในระดับโลกของ BTS ด้วยนะครับทั้งการที่ได้ผ่านเข้าชิงรางวัลแกรมมี่ในสาขาใหญ่ๆแล้วก็ติดชาร์ตบิลบอร์ดสาขาใหญ่ในสหรัฐอเมริกาครับว่าแบบนี้มันน่าจะมีนายทุนมาหนุนหลังหรือเปล่าแล้วก็เป็นชื่อเสียงความสำเร็จที่จ่ายเงินก้อนโตเพื่อแลกมาและไม่จบเพียงเท่านั้นครับเมื่อแฟนๆส่งข้อความมาทะท้วงนะฮะว่าต่อว่ากับดีเจคนนี้ทางพิธีกรซึ่งก็อยู่ในชุดคอสเพลย์ของการ์ตูนดังญี่ปุ่นเรื่อง Dragon Ball Z นะฮะแล้วก็มีคนสวมเสื้อเชิ้ตลายธงจักรวรรดิญี่ปุ่นก็ได้เปิดเพลงชาติเกาหลีใต้เพื่อเป็นการขอโทษแต่สีหน้าท่าทางยังคงดูคึกขนองดูคิกคักคึกคักอะไรประมาณนี้นะฮะโดยที่ไม่ตระหนักเลยว่ากำลังนำเอาประเด็นความขัดแย้งระหว่างเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นในอดีตกลับมาให้นึกถึงกันอีกอย่างไม่สมควรครับจากตรงนี้นะคะทางแฟนคลับวง BTS เองเรียกร้องคำขออภัยอย่างจริงใจจากทางรายการวิทยุดังกล่าวขณะที่ต้นสังกัดวง BTS เองเมื่อปลายเดือนมิถุนายนก็ประกาศจะเอาผิดทางกฎหมายกับบุคคลหรือว่าคอมเมนต์ที่มุ่งเป้าโจมตี BTS อย่างไม่มีการรอมชอมค่ะนั่นก็จริงไหมพูดไปเรื่อยจริงไปเรื่อยไปเจื่อยเนี่ยว่าเป็นการฝอยร่อยก็คือพูดไปอะไรเงี้ยซึ่งบางทีก็ไม่ได้รู้จักจริงๆคือเขามาระดับนี้ได้คือเขาต้องโอ้โหผ่านอะไรมาเยอะแยะไม่ใช่โอ้ยจ่ายเงินแล้วดังไม่งั้นนิวดังไปแล้วใช่ไม่งั้นนะหนูเนี่ยขายบ้านขายรถนะคะดันตัวเองไปซื้อบิลบอร์ดเอาหน้าเต็งแปะดีไหมติดอย่างเดียวไม่มีเงิน